يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر أنت الخالق أنت البارئ المصور يا غفار يا قهار سبحانك يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم أنت القابض أنت الباسط أنت الخافض أنت الرافع أنت المعز أنت المذل يا سميع يا بصير يا الله أنت الحكم أنت العدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب سبحانك يا مجيب أنت الواسع يا حكيم ياคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์จัดการศึกษาอิสลามบนพื้นฐานแห่งอัลกุรอานและซุนนะห์บูรณาการกับภูมิปัญญาสากลเพื่อสังคมคุณภาพยาวะกียาคาวียามะตีนยาวะลีอันตัลลอฮيا حميد أنت المحصن أنت المبدئ يا معين أنت المحيي والمميت أنت الحي القيوم أنت الواجد أنت الواحد الأحد القادر المقتدر أنت المقدم أنت المؤخر أنت الأول أنت الآخر أنت الظاهر أنت الباطن أنت الوالي والمتعال البر التواب أنت المنتقم يا عفو يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام أنت المبصر أنت الجامع
คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เปี่ยมคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมดำรงไว้ซึ่งดุลยภาพและการบูรณาการมีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้การประกันคุณภาพที่เป็นระบบتكبر أنت الخالق أنت البارئ المصور يا غفار يا قهار سبحانك يا وهاب يا رب يا رب พฤติกรรมหรือว่าเรื่องของเขาเนี่ยสามารถเลือกไปยังสิ่งแวดล้อมได้ครับในเวลาเดียวกันเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อตามใดที่เขาสามารถทิ้งสินค้าที่หาได้มากเท่าไหร่أنت الباسط أنت الخافض أنت الرافع أنت المعز أنت المذل يا سميع يا بصير يا الله أنت الحكم أنت العدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيم คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิกกอซิมบินมูฮัมหมัดอัลซานีแหล่งความรู้และความสามารถในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับหลักการอิสลามยามุชีบันตัลวาซะยาฮะกีมيا ودود يا مجيد أنت الباعث يا شهيد أنت الحق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي أنت الله يا حميد أنت المحصي أنت المبدئ يا معين أنت المحيي والمميت أنت الحي القيوم أنت الواجد أنت الواحد الأحد القادر المقتدر أنت المقدر يا قوي يا متين يا ولي أنت الله
يا حميد أنت المحصي أنت المبدئ يا معين أنت المحيي والمميت أنت الحي القيوم أنت الواجد الماجد أنت الواحد الأحد القادر المقتدر أنت المقدر คณะศึกษาศาสตร์คณะชั้นนำระดับชาติและนานาชาติทางวิชาชีพศึกษาศาสตร์ในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการผลิตบัณฑิตการบริหารวิชาการตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสังคมأنت المنتقم يا عفو يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام أنت المبصر أنت الجامع أنت الغاني أنت الغاني أنت المغني أنت المغني المانع أنت الضار أنت ربي أنت النافع أرني أنت النور واجعلني عبدا من عبادك يا أنت الله يا رشيد يا صبور يا الله มหาวิทยาลัยฟาตอนีเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้เป็นคลังทางปัญญาเป็นศูนย์รวมของนักวิชาการอิสลามและก็เป็นชานชาลาของนักศึกษาผู้ใฝ่รู้ที่จะตักตวงความรู้และประสบการณ์ศาสตร์อิสลามที่มีความครอบคลุมและบริการในทุกมิตินะครับของการดำเนินชีวิตที่สันติสุขทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันแห่งนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงสาธิการและยังเชื่อมโยงกับหลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับทั่วโลกนะครับได้รับการร่วมมือและก็ได้รับการรับรองนะครับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกดังนั้นบัณฑิตหรือผู้สำเร็จการศึกษาณสถาบันแห่งนี้จึงมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยทั่วโลกทุกประการครับในส่วนของจุดเด่นที่เราสามารถที่จะมองเห็นจากบัณฑิตศึกษาที่เรียนจากมหาวิทยาลัยฟาตอนีก็คือในเรื่อง2เรื่องด้วยกันนะครับประการแรกก็คือการมีทักษะการวิจัยโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นที่ต้องการของพื้นที่แห่งนี้นะครับ3จังหวัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาที่มีการถกเถียงในสังคมปัจจุบันเพื อต้องมีคำตอบในทางวิชาการตรงนี้นักศึกษาที่เรียนที่นี่คงสามารถที่จะให้คำตอบและก็ประเด็นหนึ่งที่เป็นจุดเด่นก็คือในเรื่องของอัลกุรอานนะครับไม่ว่านักศึกษาจะเข้าเรียนสาขาอะไรก็ตามนักศึกษาทุกคนเนี่ยก็จะต้องเรียนท่องอัลกุรอานนะครับแต่อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องความเข้มข้นของแต่ละสาขาวิชานะครับ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์มหาวิทยาลัยฟาตานีเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในประเทศไทยที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจะมาสร้างความสันติภาพและก็ความรุ่งเรืองกับพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะและประเทศไทยทั่วไปแล้วก็เข้าในระดับภูมิภาคอาเซียนขึ้นมาในช่วงหลังๆนี้คิดว่าสารของมหาวิทยาลัยฟาตานีจะได้ทั่วถึงกับพื้นที่ที่ได้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยแล้วก็เราได้มีความมุ่งมั่นที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศได้ให้ความรู้สร้างชีวิตกับบัณฑิตเป็นชีวิตที่เป็นเลิศตามบรรทัดฐานอัลกุรอานและอัสซุนนะเราก็ดีใจที่ได้มีบัณฑิตออกมา12รุ่นแล้วทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามที่เราได้ทราบจากทุกฝ่ายที่ได้ประเมินรู้สึกว่าไม่แพ้กว่าไม่แพ้คนอื่นในประเทศไทยโดยเฉพาะและก็ประเทศเพื่อนบ้านและก็ต่างประเทศเราก็ดีใจที่อัลลอฮ์ได้ให้ความบารักะห์กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะจนกระทั่งทุกคนที่เข้ามาสัมผัสรู้สึกประทับใจและก็ชื่นใจกับความสำเร็จที่อัลลอฮ์ได้ให้กับพวกเราในชาวมหาวิทยาลัยฟาตานีขอขอบคุณครับ